เลื่อนแผนไร้อ้อยไฟไหม้เป็นปี66/67ชาวไร่เด้งรับเหตุโควิดกระทบแรงงานสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารอ้อยน้ำตาลนะคะก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะเลื่อนแผนไร้อ้อยไฟไหม้เป็นปี66/67ชาวไร่เด้งรับเหตุโควิดกระทบแรงงานสอ.น.มั่นใจปรับแผนอ้อยไฟไหม้เหลือศูนย์ออกไปเป็นปี66/67จากแผนเดิมกำหนดไว้ปี64/65จะเหลือแค่ 0-5% เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์จริงหลังโควิด -19 กระทบการขาดแคลนแรงงานพร้อมเร่งจ่ายเงินตัดอ้อยสดปลายมิถุนายนนี้ด้านชาวไร่อ้อยหนุนปรับแผนอ้อยสดเพื่อให้เวลาชาวไร่ปรับตัวนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.นะคะได้ปรับแผนการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการระบาดของโควิด -19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี63ซึ่งกระทบการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ไทยต้องอาศัยในการตัดอ้อยจึงปรับแผนเป็นฤดูการผลิตปี 64/65 มีอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10% ของการผลิตรวมฤดูการผลิตปี 65/66 ไม่เกิน 5%และฤดูการผลิตปี 66/67 เป็น0โดยคณะรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมได้รับทราบแผนงานดังกล่าวแล้วสาเหตุที่เราต้องปรับใหม่เพราะแผนเดิมกำหนดไว้ในฤดูหีบปี 64/65 ที่จะเปิดหีบในปลายปีนี้จะต้องเหลืออ้อยไฟไหม้ 5-0% ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วที่เราดำเนินการมา2ฤดูหีบยอมรับว่ายังห่างจากเป้าหมายเล็กน้อยโดยล่าสุดปี 63/64 เป้าหมายต้องมีอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 20% พบว่าอยู่ที่ 26.42% ซึ่งชาวไร่และโรงงานก็ทำเต็มที่แล้วซึ่งปกติการตัดอ้อยไทยนะคะต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวยิ่งตัดอ้อยสดยิ่งต้องใช้แรงงานมากแต่ผลกระทบโควิด -19 ทำให้แรงงานเข้ามาไม่ได้นะคะประกอบกับการอาศัยเครื่องจักรก็ต้องลงทุนสูงจึงต้องให้เวลาชาวไร่อ้อยปรับตัวนายเอกพัฒน์กล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแผนดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับการหักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ตันละ30บาทกำหนดโทษปรับโรงงานที่รับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่กำหนดจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้เกษตรกรยืมเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดอ้อยสดส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาใบอ้อยหลังตัดค่ะขอความร่วมมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื้ออ้อยสดในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการตัดอ้อยสดอย่างน้อย2ฤดูการผลิตและให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็นอันดับแรกและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดตันละ120บาทฤดูการผลิตปี 63/64 ตามมติครม. 11พฤษภาคมที่อนุมัติวงเงิน 6,056 ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะนายนราธิปอนันตสุขหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต7กล่าวว่าชาวไร่อ้อยที่ผ่านมาได้พยายามร่วมมือกับรัฐในการลดอ้อยไฟไหม้แบบเต็มที่แล้วแต่อุปสรรคที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่าการตัดอ้อยสดมีต้นทุนที่สูงเพราะตัดยากขณะเดียวกันกำลังแรงงานเดิมของไทยไม่เพียงพอต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเป็นหลักแต่โควิด -19 ที่ระบาดช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้กระทบให้การนำเข้าแรงงานเข้ามาอย่างมากแม้ว่าในระบบจะมีรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นแต่หากเทียบกับอ้อยที่มีก็ยังไม่เพียงพอ
ถือเป็นเรื่องที่ชาวไร่อ้อยเองก็เห็นสอดคล้องกับรัฐบาลที่จำเป็นต้องให้ชาวไร่ปรับตัวโดยเฉพาะรายย่อยที่มีทุนต่ำและเห็นว่าเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการตัดอ้อยสดด้วยแต่ทั้งนี้ภาพรวมราคาอ้อยก็เป็นสิ่งสำคัญในระยะต่อๆไปนายนราธิปกล่าวนะคะนายสิริวุฒิเสียมภักดีประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์3สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายหรือ TSMC กล่าวว่าทุกส่วนได้ร่วมมือที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในไร่จนถึงกระบวนนำอ้อยเข้าหีบสกัดเป็นน้ำตาลทรายเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองน้ำเสียและอื่นๆเพื่อก้าวสู่การเป็น Zero Waste ได้อย่างแท้จริงและปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความสำเร็จในการลดอ้อยไฟไหม้โดยชาวไร่มีรายได้ที่ดีขึ้นจากผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยและค่าความหวานในอ้อยสูงสุดในรอบ30ปีขณะที่โรงงานได้ผลผลิตน้ำตาลที่ดีที่สุดแม้มีวิกฤตภัยแล้งก็ตามและจะพยายามให้ฤดูหีบปี 64/65 เหลืออ้อยไฟไหม้ให้น้อยสุดเท่าที่จะทำได้ขอขอบคุณข่าวสารที่มาผู้จัดการรายวัน360ฉบับวันที่18พฤษภาคม2564สำหรับคลิปนี้แอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ